สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้เป็นวันเฮ้เสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์ที่18เนาะค่ะเดือน72020เนาะค่ะมื้อนี้ก็ตามเคยเนาะค่ะมีนัดกันเฮ็ดเฮียนเนาะค่ะตอนนี้น้ำอยู่ที่บิโคเดโปเนาะค่ะมาซื้อของรถพ่วงน้ำเนาะมาซื้อไม้มาซื้อรถเข็นมาซื้ออ่ะมื้อนี้ก็สิเฮ็ดงานอีกตามเคยเนาะค่ะเอ้าสิเฮ็ดหยังแน่กะไปเบิ่งกันอีกเนาะค่ะเฮ้ยทรงผมใหม่น่าเป็นจังได๋สามีว่าผีบ้าว่าซั่นตัดผมบ่ทอกันอ้าวกะตัดผมมามื้อวานมื้อนี้ก็มาเฮ็ดเฮียนเนาะค่ะเนาะกะยังบ่ชินกับผมใหม่เนาะค่ะเนาะอ่ะจังได๋กะมาเบิ่งน้ํากันต่อไปเนาะค่ะว่าน้ําสิเฮ็ดหยังมื้อนี้มีโครงการสิเฮ็ดเสาเนาะค่ะเฮ็ดเสาบ้านแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเซฟตี้ก่อนเนาะค่ะเฮ็ดเซฟตี้เพราะบ้านน้ำเป็นบ้านเก่าเนาะค่ะเพราะฉะนั้นบ้านมันจะพังเพราะฉะนั้นก็ต้องเฮ็ดเซฟตี้หลายๆเนาะค่ะเนาะเอ้าเฮ็ดจังได๋แน่มื้อนี้ก็สิมาเบิ่งน้ำสิพามาเบิ่งพร้อมเนาะค่ะว่าการเป็นเมียสร้างนี่ต้องมีอุปกรณ์อีหยังแน่ในการอย่างแรกเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้บ่ทันได้เต็มยศปานใดเนาะค่ะอันนี้เกือบเนาะค่ะเกือบเซฟตี้เดี๋ยวน้ำจะพามาอธิบายให้ฟังเนาะค่ะว่าการเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ต่างประเทศนี่เฮาต้องมีเซฟตี้อีหยังแน่สําหรับทุกคนเนาะค่ะอย่างน้ําเป็นผู้หญิงนี่น้ําต้องมีเซฟตี้อีหยังแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเว้ากันอีกเทื่อให้น้ําไปฮอดบ้านก่อนเนาะค่ะเนาะอ่ะแล้วจังคุยกันอีกทีค่ะเอาค่ะมานี่น้ําสิมาเว้าสู่ฟังเนาะค่ะว่าการเฮ็ดงานก่อสร้างอยู่ฝรั่งเศสเนาะค่ะเฮาควรสิมีอีหยังแน่เนาะค่ะอย่างแรกเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรองเท้าเนาะค่ะรองเท้าอันนี้เป็นรองเท้าเซฟตี้เนาะค่ะเป็นรองเท้าป้องกันที่มันจะมีเหล็กอยู่ในนี่เนาะค่ะมีอีหยังตกใส่จังซี่เฮาก็จะบ่เจ็บตีนเนาะค่ะน้ำนี่บ้านน้ำมันสิเป็นหินแม่นบ่ค่ะพวกน้ำขนหินเนี่ยขนหินเนี่ยบ่หินมันตกใส่ตีนน้ำเนาะค่ะน้ำจะบอกว่าถ้าน้ำบ่มีเกิบคู่นี้เนาะตายคือเจ็บคือปวดคือเลือดไหลเลยล่ะว่าต่อไปแล้วก็สิ่งที่สองที่เฮาต้องมีก็คือหมวกเนาะค่ะเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าสิไปตำอีหยังแน่เนาะค่ะสามีนำเรามีแต่เราบ่ใส่เนาะค่ะแล้วก็ตำมองไปเองบ้านเนาะค่ะหัวนี่ถลอกปอกเปิกเนาะค่ะสิ่งที่สามก็ต้องมีก็คือแว่นตาเนาะค่ะแว่นตาเงินไปให้ป้าๆให้ลูกก็คือแว่นตาเนาะค่ะแว่นตาเป็นแว่นตากันฝุ่นกันคืออีเยอะเกินตรงนี้เป็นแว่นตากันฝุ่นเวลาสามีนำแล้วตัดนั่นตัดนี่อย่างสิสามีนำก็ใส่เนาะค่ะเนาะอันนี้อ่ะแล้วกันน้ำจะมีถุงมือเนาะค่ะน้ำจะใช้ถุงมือตลอดเนาะค่ะสามีน้ำเล่าบอสไซเนาะค่ะแต่น้ำเป็นคนไซเพราะว่าเป็นมันเจ็บเนาะค่ะมันเจ็บเวลาเขาขนดินขนปุ่นขนยางสีมือน้ำบ่ด่านมือน้ำบ่ด่านเนาะค่ะมือสามีน้ำแล้วด่านแล้วเล่ากับบ่เจ็บเนาะค่ะคือมือน้ำเนี่ยบ่ทันได้ด่านแล้วน้ำก็บ่อยากให้มันด่านน้ำก็ต้องใส่ถุงมือแล้วสามีน้ำแล้วสิเครื่องเวลาน้ำใส่ถุงมือแล้วสิว่าอย่าใส่ถุงมือเฮ็ดงานบ่มักถึงที่น้ำก็ว่าบ่มักกระซ่างมันเจ็บมือน้ำก็ใส่เนาะค่ะเล่าน่ะบ่ใส่เอาอันนี้ก็คือการป้องกันเจ้าของเนาะค่ะอย่างที่สำคัญที่สุดที่ต้องมีก็คือหมวกแล้วก็รองเท้าเนาะค่ะเนาะรองเท้าสำคัญมากๆเลยนะคะรองเท้ามีอีหยังตกใส่เฮาเนี่ยตกใส่ตีนเฮาเนี่ยเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีรองเท้านี่จบเลยเนาะค่ะเฮ็ดงานต่อบ่ได้เป็นรายเดือนเลยล่ะว่าต่อไปเนาะอ่ะอันนี้ก็มาว่าสู่กันฟังเนาะค่ะหลังจากนี้ไปพวกดําก็จะเฮ็ดซีเมนต์เนาะค่ะเทปูนเสาเนาะค่ะเนาะอ่ะก็มาเบิ่งค่ะน้ําบ่รู้ว่าน้ําสิถ่ายได้บ่เพราะว่าพวกน้ํานี่ปิดประตูเพราะว่าเฮ็ดให้เสามันตรงเนาะค่ะบัดนี้ต้องปิดประตูเพราะว่าหันบ่เฮ็ดแบบนี้พวกน้ําสิปิดประตูบ่ได้เลยพวกน้ําก็เลยต้องปิดไปก่อนแล้วก็มืดถ้าถ่ายบ่ได้ก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะArrête-le, arrête-le, qui bouge plus.
ก็โอ้ come back emperor emperor to emperor poussé emperor poussé nickel là ouais nickel appuie là appuie le vrai niveau les pointes sont c'est à côté de la porte là-bas. Marteau, je sais pas. Marteau. Là, là, à côté de la fenêtre.
Soul. วาซิตอนนี้ก็1ทุ่มแล้วเนาะค่ะ1ทุ่มน้ำกันแล้วเวียกแล้วเนาะค่ะเมื่อยกะเอ้ามื้อนี้ก็สิขอจบวิดีโอไว้เท่านี้เนาะค่ะเนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็พอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะขับรถอีก2ชั่วโมง